ำกันได้ไหมคะว่าตั้งแต่สมัยเราเด็กๆจะชื่นชอบนั่งนายกหรือว่านั่งชิงช้าใช่ไหมล่ะคะกระทั่งตอนเราโตมาเวลาเราเห็นเปลนั่งที่โยกได้เนี่ยก็จะต้องรีบไปนั่งเลยค่ะแกว่งไกวได้เล็กน้อยเนี่ยค่ะจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายทารกก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กับเปลไกวรุ่นฟีนิโอนมาพร้อมกับเก้าอี้นั่งฟีนิแชร์รุ่นนี้นั่นเองค่ะทั้ง2อย่างทั้ง2รุ่นนี้ค่ะจะช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับลูกน้อยของเราได้ยังไงกันบ้างวันนี้เรามีคำตอบให้ค่ะสวัสดีค่ะจ้าเบบี้กิ๊บนะคะทารกวัยแรกเกิดค่ะเขาจะใช้เวลานะคะส่วนใหญ่ไปกับการนอนพักผ่อนอยู่แล้วค่ะจะดีกว่าไหมคะคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะกวัยกล่อมลูกน้อยค่ะไปพร้อมๆกันค่ะกับการที่คุณแม่เนี่ยทำกิจวัตรประจำวันอื่นๆค่ะยังสามารถหันมาดูแลลูกน้อยได้แบบใกล้ชิดเลยค่ะและเมื่อเจ้าตัวน้อยของเราค่ะเผลอหลับลงไปแล้วนะคะก็ยังสามารถปรับขากวัยค่ะนะคะเป็นเตียงนอนธรรมดาได้อีกด้วยค่ะตรงนี้ค่ะจะมีสีดำอยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่บิดเข้าหานะคะตัวเตียงของเราเลยค่ะแบบนี้ทำเหมือนกันค่ะทั้งหมด4ด้านนะคะจับบิดหมุนเข้าหาด้านในค่ะพอทำเหมือนกันทั้ง4ด้านเนี่ยค่ะตัวเตียงฟินิโอของเรานะคะก็จะอยู่ติดแบบนี้แล้วค่ะก็จะไม่ได้โยกไปมานั่นเองตัวเบาะค่ะสามารถที่จะปรับได้นะคะถึง2ระดับด้วยกันเลยอย่างที่คุณพ่อคุณแม่เห็นในลักษณะนี้ค่ะจะเป็นการปรับแบบกึ่งนั่งกึ่งนอนนั่นเองค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ปรับนะคะแบบนี้นะคะในตอนที่ลูกน้อยเนี่ยค่ะเพิ่งจะทานนมมาค่ะจะช่วยป้องกันการเกิดกรดไหลย้อนด้วยนั่นเองนะคะและถ้าเราจะมาปรับในลักษณะของการนอนค่ะด้านข้างค่ะจะมีปุ่มสีดำอยู่นะคะให้กดลงไปพร้อมกันค่ะทั้ง2ฝั่งซ้ายและขวานะคะตัวเบาะก็จะปรับเอนนอนแบบนี้ได้แล้วค่ะซึ่งเป็นองศาการนอนค่ะที่ถูกสรีระของเด็กแรกเกิดนั่นเองจะช่วยให้น้องเนี่ยนอนหลับได้อย่างสบายค่ะมีการหายใจที่สะดวกนะคะแล้วก็หลับได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความปลอดภัยกันต่อเนื่องเลยค่ะทางด้านหน้านี้นะคะก็จะมีในส่วนของเข็มขัดนิรภัยค่ะตรงนี้ที่จะช่วยนะคะป้องกันการพลิกหล่นค่ะของน้องๆหนูๆนั่นเองนะคะจะเป็นในลักษณะของผ้านะคะนิ่มๆแบบนี้เลยค่ะก็จะทำให้นะคะไม่บาดผิวของลูกน้อยนั่นเองค่ะเพราะว่าทารกเนี่ยเขามีผิวที่ค่อนข้างจะบอบบางมากๆเลยค่ะในส่วนของตัวเบาะค่ะก็ออกแบบมาให้นะคะมีผิวสัมผัสที่นุ่มเลยค่ะนะคะให้ลูกน้อยเนี่ยนอนหลับได้อย่างสบายเลยค่ะตลอดทั้งเบาะเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะถอดซักทำความสะอาดได้ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นห่วงในเรื่องของความสะอาดค่ะรับรองเลยค่ะว่าสามารถถอดซักทำความสะอาดได้ให้ลูกน้อยเนี่ยปลอดภัยค่ะแล้วก็ห่างไกลจากเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียนั่นเองค่ะและเมื่อทารกค่ะของเรานะคะเริ่มถึงวัยเรียนรู้ค่ะเริ่มถึงวัยกำลังซนนั่นเองค่ะกระดูกคอค่ะแล้วก็กระดูกสันหลังของเขาเนี่ยเริ่มจะแข็งแรงขึ้นแล้วนะคะน้องจะมีการค่ะพยายามที่จะนั่งด้วยตัวเองค่ะมีการที่จะอยากเล่นอยากเรียนรู้ต่างๆแล้วค่ะสามารถที่จะปรับนั่งให้น้องแบบนี้ได้เลยนะคะการที่น้องได้นั่งโยกค่ะบนเก้าอี้ฟินิโอของเรานะคะก็จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านต่างๆของน้องๆหนูๆค่ะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะฝึกให้เขานะคะขยับแขนขยับขานะคะได้อย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วยค่ะเมื่อถึงวัย6เดือนค่ะก็เป็นวัยที่ลูกน้อยนะคะเริ่มรับประทานอาหารเสริมมื้อแรกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเริ่มมองหาค่ะเก้าอี้ทานข้าวค่ะเพราะการที่ให้ลูกน้อยนั่งเก้าอี้ทานข้าวเนี่ยค่ะจะช่วยให้เขานะคะฝึกช่วยเหลือตัวเองค่ะฝึกนั่งทานข้าวนะคะฝึกความมีระเบียบวินัยของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเก้าอี้ทานข้าวค่ะฟินิแชร์นะคะมีดีไซน์ออกแบบมาค่อนข้างที่จะสวยงามค่ะและที่สำคัญค่ะออกแบบมาเพื่อพร้อมเป็นเก้าอี้ทานข้าวตัวแรกของน้องๆหนูๆเลยค่ะพนักพิงด้านหลังนะคะออกแบบมาให้ตั้งตรงค่ะเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยนั่งได้ถูกสรีระนะคะรวมถึงค่ะยังให้สัมผัสที่นุ่มด้วยนะคะวัสดุค่ะทำจากนะคะเป็นหนังสังเคราะห์ค่ะตรงนี้เมื่อเกิดมีการสกปรกค่ะก็สามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้แบบง่ายๆเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ไม่ต้องกังวลค่ะเรื่องการตกค้างนะคะของเชื้อโรคหรือว่าเชื้อแบคทีเรียอีกด้วยนะคะเก้าอี้ฟินิแชร์ค่ะมาพร้อมกับถาดรองอาหาร2ชั้นนะคะที่สามารถถอดออกค่ะมาล้างทำความสะอาดได้ในลักษณะแบบนี้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่ต้องกังวลค่ะในเรื่องของความสะอาดนั่นเองนะคะตัวถาดอาหารนะคะสามารถที่จะปรับเข้าออกได้ถึง3ระดับค่ะรวมถึงค่ะด้านล่างค่ะเขายังมาพร้อมกับนะคะที่กันตกด้วยค่ะบางทีค่ะทารกเนี่ยยังตัวเล็กๆอยู่ใช่ไหมคะอาจจะมีอาการลื่นค่ะเพื่อป้องกันค่ะตรงนี้ก็สามารถที่จะกันได้ด้วยสามารถถอดถาดอาหารนะคะออกได้เพื่อที่จะเป็นเก้าอี้นั่งได้แบบนี้เลยค่ะ
หลังจากที่ถอดถาดอาหารออกนะคะเขาก็ยังมาค่ะพร้อมกับเข็มขัดนิรภัย5จุดค่ะเข็มขัดนิรภัย5จุดค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเซฟตี้นะคะป้องกันการพลัดตกของลูกน้อยนั่นเองค่ะด้านนี้เมื่อเราถอดถาดอาหารออกค่ะเขาก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์เสริมค่ะใส่เข้าไปทางด้านนี้ค่ะเพื่อป้องกันนะคะการบาดเจ็บของน้องๆหนูๆได้ด้วยค่ะใส่เข้าไปทั้ง2ด้านค่ะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานั่นเองนะคะและพิเศษไปกว่านั้นค่ะสำหรับทั้งนะคะเปลโยค่ะฟินิโอนะคะกับเก้าอี้ทานข้าวค่ะฟินิแชร์ค่ะสามารถที่จะปรับการใช้งานค่ะเข้าร่วมกันได้แบบนี้เลยค่ะก็จะกลายเป็นเก้าอี้โยกแบบนี้นะคะให้ลูกน้อยค่ะได้นั่งเล่นนะคะเพลินๆค่ะระหว่างวันนะคะเสริมสร้างพัฒนาการค่ะหลากหลายด้านของตัวลูกน้อยเลยด้วยค่ะเปลกไว้นะคะรุ่นฟินิโอนกับเก้าอี้ทานข้าวฟินิแชร์นะคะเรียกว่านะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ค่ะที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่นะคะดูแลลูกน้อยได้อย่างดีทีเดียวค่ะและที่สำคัญค่ะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะเมื่อเขานำมาใช้ร่วมกันนั่นเองค่ะรับรองเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาทั้งเปลโยกดีๆค่ะที่จะช่วยให้ลูกน้อยหลับสนิทหลับสบายยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะหรือว่าจะเป็นนะคะเก้าอี้ทานข้าวค่ะตัวแรกของน้องๆหนูๆค่ะให้เลือกเป็นเก้าอี้ทานข้าวฟินิชเชอร์ได้เลยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจค่ะสามารถที่จะมาสัมผัสสินค้าตัวจริงได้ที่ร้าน Baby Gift ทั้ง8สาขาเลยนะคะรวมไปถึงค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.babygiftretail.com นั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่าอยากจะพูดคุยสอบถามค่ะกับพี่แอดมินโดยตรงค่ะก็สามารถสอบถามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ